ต่อกันที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าขยายตัวไป 9.8% ทีเดียวค่ะนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของมาตรการกระตุ้นทางการคลังของสหรัฐภายใต้งบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นะคะที่เขาให้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือให้เช็คประชาชนมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศส่งผลให้ภาคค้าปลีกได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะนอกจากนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็กระตุ้นให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นคึกคักขึ้นด้วยค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐบอกค่ะว่ายอดค้าปลีกเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 9.8% จากเดือนก่อนนับว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ10เดือนทีเดียวนะคะเพราะว่ายอดค้าปลีกเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลดลงไป 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีส่วนยอดค้าปลีกในเดือนมีนาคมก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 27.7% ซึ่งการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกสหรัฐนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 15% ยอดขายเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น 18.3% และการใช้จ่ายผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้รายได้ร้านอาหารและบาร์เพิ่มขึ้นอีก13.4% จากเดือนที่แล้วด้วยค่ะโดยที่ยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเดือนมีนาคมก็เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าครัวเรือนจำนวนมากในสหรัฐได้รับเช็คจากรัฐบาลอีกกว่า 1,400 ดอลลาร์สหรัฐภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนรวมถึงอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้ควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร้านอาหารจำนวนมากกลับมาเปิดบริการได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะจะถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ